ขออนุญาตนิดนึงมีความรู้สึกมันยังไม่เคลียร์หรอกไม่เคลียร์หรอกทีนี้ผมจะแชร์อันนี้ครับพอดีอาจารย์มื้อพูดเรื่องความมีตัวตนเนี่ยผมถามพวกเราว่าง่ายๆคำถามง่ายๆเลยครับตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมีกี่นาทีที่ไม่มีความเป็นตัวตนปรากฏอยู่ต้องนึกดูดีๆแทบจะไม่มีเลยแล้วยิ่งใครปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความมีอัตตาตัวตนเพิ่มเป็น2เท่าเพราะมีตัณหาเพิ่มบางคนมีความรู้สึกว่าพฤติกรรมในชีวิตเราอ่ะมันก็ปกตินี่แหละเราก็วิเคราะห์คิดหาเหตุผลสบายใจไม่สบายใจเป็นปกติไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างเมื่อกี้บอกเออโอเคไม่ทุกข์ก็สบายใจแต่ในความไม่สบายใจเนี่ยใครสบายใจเห็นไหมว่าในพฤติกรรมแห่งจิตของเราตลอดเวลาเนี่ยใน1วันอ่ะไม่มีเลยน้อยมากที่จะไม่มีอัตราตัวตนแฝงเข้าไปในพฤติกรรมอันนั้นถ้าคุณจะดูอ่ะมันดูได้ทั้งวันอ่ะมันเหมือนเราอ่ะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าอัตราตัวตนหรือกูมันก็แสดงไอ้ความเป็นกูในหลายๆฉากในหลายๆซีนในหลายๆพฤติกรรมเพื่อให้รู้จักว่าอ๋อไอ้เนี้ยเป็นกูและไอ้กูเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นกูเนี่ยหรือเป็นตัวตนเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงเราดูหนังเรื่องนี้เพื่อจะเรียนรู้ว่าไอ้ตัวกูเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงว่าไอ้กูความรู้สึกที่มีกูแหละความจริงมันเป็นสิ่งเกิดดับใจมันจะได้เรียนรู้แบบนี้ว่าไอ้ตัวกูมันไม่มีเพราะทั้งวันน่ะสังเกตดูกลับไปอ่ะไม่คืออาจารย์มุ้ยให้เทคนิคอันนึงแต่ถามว่าจริงๆอ่ะกลับไปสังเกตดูสิวันนึงอ่ะทั้งวันเลยมีแต่กูแต่ไม่เห็นเหมือนกับเราหลงเข้าไปคิดหาเหตุผลโน่นนี่นั่นจะไปหาคำตอบอ้าวมีกูมั้ยมีพอใจกูพอใจโอเคแล้วเอ้ามีอีกปุ๊บกูพอใจกูไม่พอใจแต่ไม่พูดหรอกกูไม่พอใจก็กูอีกแม้ว่าเราอยู่เรื่อยเลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่เรื่อยเลยว่าเราอยู่เรื่อยเลยเราก็มีตัวเราบรรลับอีกแล้วมีกูอีกแล้วเห็นไหมครับถามว่ามันมีความมีกูหรือเป็นอัตตาตัวมันเกิดขึ้นทั้งวันแต่ถามว่าบังคับมันได้ไหมอ่ะห้ามมันได้ไหมอ่ะเราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าธรรมชาติมันเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันดำเนินตามหน้าที่มันไปธรรมชาติมันคือมันไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันเป็นสิ่งเกิดดับมันจะเรียนรู้อย่างนี้ถึงจะได้เห็นแก่แจ้งแก่ใจจริงๆว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ผมจะไม่บอกว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่จะถามว่าแล้วมันมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าคุณไม่ลงแก่ใจตัวเองไม่ตอบตัวเองได้ไม่มีทางต่อให้คุณฟังธรรมะจนจบเล่มพระไตรปิฎกไม่มีทางความมีตัวตนมันสิ้นไปเพราะเรารู้จักมันว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงด้วยใจของเราด้วยใจของเราข้างในจริงๆด้วยพฤติแห่งจิตของเราที่แฝงด้วยอัตตาตัวตนทั้งหมดมันมีพฤติแห่งจิตที่หยาบหยาบกูไม่ชอบอันนี้ง่ายแต่พอหลงเข้าไปคิดปรุงแต่งไม่เห็นเลยจมไปทั้งวันเลยอ้าวมีตัวเราเข้าไปทั้งวันไม่เห็นเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นนึกได้เอาคิดเอามีตัวเราเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมมันมีตลอดเวลาแต่อย่างที่หลวงตาท่านบอกอะว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะเราเป็นอวิชชาเราไม่รู้มันเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งที่ยาวๆที่เราก็ลูดมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยาวไปจนยาวแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดเชือกให้เป็นท่อน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 ต่อไปมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเนี่ยมันเป็นเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมะสอนเราคือสัจธรรมความจริงเป็นแบบนี้คือตัวเองเข้าใจมีความเอาตัวเราแล้วนะคือเข้าใจแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกมันยังไม่ลงแก่ใจไปว่าไม่มีตัวเราแค่มันมีความรู้สึกกันว่าเหมือนกับข้างในมันยังไม่ลงแก่ใจไปว่าไม่มีตัวเราแต่เข้าใจว่ามันไม่มีเราจริงใช่ไหมอย่างที่พูดกันอันนี้เข้าใจก็ต้องไปหาชั้นแนลอย่างที่อาจารย์มุ้ยแนะนำอะไรนี้ใช่ไหมคะคือจะตอบว่ามันยังลึกๆมันยังไม่ลงแก่ใจว่ามันไม่มีตัวเราอะไรไม่ใช่ไปทำให้มันลงแก่ใจไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจริงๆการเห็นตัวเราอะที่เป็นเพียงความปรุงแต่งไม่ว่าขณะที่เป็นทุกข์หรือขณะที่เป็นสุขไงโอเคหรือทุกข์อยู่ไม่โอเคเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทั้งวันอย่างที่พี่หมอพูดนั่นแหละไอ้ตัวเราเนี่ยมันปรุงทั้งวันสองเวอร์ชันนี้แหละ
พราะฉะนั้นการเห็นตัวการปรุงแต่งขึ้นมาจากไม่มีเป็นมีตัวเราที่รู้สึกโอเคก็ปรุงจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปตัวเราที่ไม่โอเคก็จากไม่มีปรุงเป็นมีแล้วดับไปการเห็นตัวเราเนี่ยจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปนะไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอกมันว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงมันจะเป็นไปเองแต่การฟังน่ะที่เป็นสัมมาทิฏฐิว่าไม่เคยมีตัวเราอยู่จริงมันต้องฟังสัจธรรมว่าธรรมชาติเป็นเช่นนี้แหละแต่ทำไมมันถึงไม่เห็นตรงตามสัจธรรมเพราะมันเป็นอวิชชามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการเหมือนกับมาดูกันในชีวิตจริงแล้วมันก็อ๋อจริงด้วยตัวเราที่โอเคตัวเราที่มีความสุขดีก็จากไม่มีปรุงเป็นมีจากมีแล้วดับไปเออจริงไม่มีเพราะเมื่อกี้ก็ไม่มีเป็นเพียงความปรุงแต่งตัวเราที่ไม่โอเคก็จากไม่มีปรุงเป็นมีแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราไม่เคยมีอยู่จริงเห็นแบบเนี้ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิคือมันเห็นตรงตามสัจธรรมถ้าเห็นตรงตามสัจธรรมก็ไม่มีผู้ทุกข์แต่ถ้าเห็นไม่ตรงตามสัจธรรมก็มีผู้ทุกข์แค่นั้นแหละเมื่อไหร่เป็นอวิชชาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีผู้ทุกข์แต่ผู้ทุกข์ก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่รู้จะเลือกไปทำไมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ว่าต้องให้มันลงแก่ใจไปทำให้มันลงแก่ใจไม่ใช่การเห็นว่าตัวเราเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งจากไม่มีเป็นมีจากมีแล้วดับไปไม่ว่าตัวตนลักษณะไหนๆก็ตามล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งอันนั้นน่ะมันจะลงมันจะแจ้งแก่ใจเองมันจะเป็นไปเองว่าตัวเราไม่เคยมีอยู่จริงจริงสอดคล้องกับสัจธรรมไม่ใช่ไปทำให้มันลงแก่ใจเข้าใจค่ะขอโอกาสค่ะคือความเข้าใจผิดของเราอ่ะมันมีตรงที่ว่าเราอยากได้ผลลัพธ์อ่ะเร็วเกินไปเราก็เลยพยายามบังคับตัวเองอ่ะให้เห็นสัจธรรมเดี๋ยวนี้ต้องเห็นเดี๋ยวนี้แต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแต่ว่าที่เรามาฟังอ่ะเรามาฟังสัจธรรมกันก่อนว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านตรัสรู้ความจริงอะไรความจริงที่ท่านบอกว่าเราไม่มีเนี่ยมันเป็นยังไงก็เพราะว่าความเป็นตัวเราอ่ะมันไอ้ร่างกายมันต้องตายแน่นอนใช่ไหมคะและจิตมันเป็นของเกิดดับมันจึงไม่ได้มีตัวเราที่เป็นก้อนเป็นแก่นเป็นตัวตนเที่ยงที่ออกมาจากท้องแม่ตายจากชาติที่แล้วแล้วออกมาแบบนั้นและจะไปเกิดอีกแบบเนี้ยมันไม่ได้มีคนคนนั้นอ่ะอยู่อย่างที่เชื่อจริงๆเพราะนั้นความจริงกับความเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะแต่เพียงแต่ตอนนี้ความเชื่อน่ะมันไม่ตรงกับความจริงมันแค่ความเชื่อไม่ตรงกับความจริงเฉยๆจึงไม่จำเป็นต้องพยายามบีบบังคับตัวเองอ่ะให้เชื่อตามความจริงแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้ผิดอ่ะเราจะพยายามฟอสตัวเองด้วยการเอาผลน่ะมาตั้งแล้วการเอาผลมาตั้งมันจะกลายเป็นอัตราตัวตนที่จะเอาเราไปให้ถึงให้เป็นอย่างนั้นให้ได้มันก็จะตรงข้ามสัจธรรมแต่ตอนนี้เรามาฟังสัจธรรมก็คือมีสัมมาทิฏฐิความจริงอยู่ในใจก่อนเป็นการโยนิโสความจริงอยู่ในใจแต่ความเชื่อเนี่ยมันเกิดจากการพิสูจน์จากการเห็นจริงในปัจจุบันขณะอย่างที่พี่มุ้ยบอกว่าเดี๋ยวมันก็ปรุงขึ้นมาเป็นตัวเราแล้วพอเราไปทำอย่างอื่นอ้าวหายไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกตัวเราอย่างเงี้ยพอบางทีสติปัญญามันจะเห็นขึ้นมาเองว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันความเป็นตัวเราอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปการที่เห็นจริงจากใจเนี่ยใจมันจะค่อยๆยอมรับความจริงของมันไปเองค่ะความเชื่อที่เคยเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราอ่ะมันจะถูกหายไปจากการเห็นความจริงไม่จำเป็นจะต้องให้หายไปเดี๋ยวนี้แต่การเห็นความจริงมันจะหายไปเองถ้าเราเข้าใจความจริงแบบนี้การปฏิบัติธรรมเราจะไม่ใช่ความทุกข์ความเครียดความกดดันแต่มันคือการเห็นความจริงไปใจที่มันจะลงใจหรือไม่ลงใจไม่ใช่หน้าที่ที่ตัวเราจะไปบังคับมันค่ะแต่เมื่อใจเนี่ยเขาเห็นความจริงโผล่ประจักษ์แก่ใจความเชื่อที่ผิดมันจะหายไปเอง
จะหายมากหายน้อยก็อยู่ที่ประจักษ์แค่ไหนล่ะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าทิ้งสัจธรรมความจริงว่าความจริงคืออะไรส่วนความเชื่อเนี่ยมันจะค่อยๆพิสูจน์ไปจากการเห็นความจริงที่ว่าเข้าใจนะคะว่าสัจธรรมความจริงคือไม่มีตัวเราทีนี้แต่เราเนี่ยหลงผิดมาว่ามันมีตัวเรามานานนะคะงั้นก็ต้องคอยมีชแนลที่จะมาถึงว่าเรียนรู้แล้วก็ในวันหนึ่งมันจะยอมรับไปเองว่าสัจธรรมความจริงที่เรารับรู้มาใหม่เนี่ยมันเป็นความจริงจริงทำไมอ่ะชีวิตจริงอ่ะจึงไม่เป็นจริงเนี่ยเพราะว่าสติมันระลึกขึ้นมาไม่ได้การที่บอกว่าทำไมคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวน่ะมันใช้ได้กับบางท่านน่ะเพราะว่าขณะที่ข้างในปกติอ่ะมันขาดสติแต่พอทันทีที่เหมือนกับเคยให้ข้อมูลนี้ไว้อ่ะเหมือนกับเคยให้ข้อมูลว่าใช้ชีวิตอ่ะอย่าเห็นแก่ตัวพอทันทีที่มันเกิดอะไรขึ้นอยู่สติมันระลึกขึ้นมาได้มันมาเห็นตัวมันเองเหมือนกันไอ้อันเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการให้กันคือการให้สติให้มันย้อนเข้ามาเห็นตัวมันเองอย่างเช่นที่บอกเนี่ยว่าทำไมมันถึงใช้ได้ก็คือขนาดที่เป็นฟุกอ่ะให้มันขึ้นมาว่าเอ้ยมันจะเอาอะไรมันเกิดสติขึ้นมาและลึกขึ้นมาไม่ใช่ไหลไปกับเหตุการณ์หรือตัวเราโอเคให้เห็นตัวเราที่โอเคและให้มันมีสติอะระลึกขึ้นมาให้เห็นตัวเราตอนเนี้ยว่ามันเพลินเป็นนันทิไปกับอะไรมันถึงจะเห็นได้พอสติปัญญาเขาทำหน้าที่เองเขาจะเห็นการปรุงแต่งอันเนี้ยเกิดดับไปเองความเป็นตัวเราเกิดดับไปเองแล้วมันก็จะเป็นจริงที่ใจไปเองจากการเห็นซ้ำว่าตัวเราไม่เคยมีอยู่จริงอันนี้เป็นสัจธรรมตรงตามสัจธรรมมันเลยไม่ใช่เอาตัวเราไปปฏิบัติเอาตัวเราไปเห็นเอาตัวเราไปทําแต่มันเป็นการทํางานของสติปัญญาที่ทําไงให้มันระลึกขึ้นมาได้องค์หลวงตาท่านถึงเมตตาบ่อยๆที่ท่านบอกไม่ใช่อะไรหรอกท่านก็แค่ให้สติคืนตัวขึ้นมาให้สติคืนตัวขึ้นมาแต่องค์ท่านจะพูดอย่างท่านเมตตายกเคสคุณหมอจุ๋มจิ๋งท่านน่ะก็คือท่านให้สติคืนตัวขึ้นมาแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนน่ะไม่ว่าพูดไงสติก็ไม่คืนตัวหรอกมันก็อย่างเนี้ยจนวันนึงอ่ะสติมันคืนตัวของมันตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้พ่อแม่ครูอาจารย์มาบอกอย่างเนี้ยเนี่ยคือพูดอย่างนี้พอเข้าใจแค่นี้แหละเพราะถ้าไม่มีสติไม่เกิดมันย่อมไม่เกิดปัญญาเห็นความจริงอยู่แล้วถึงบอกว่าชแนลไหนก็ได้ที่มาเห็นตัวเองขณะนั้นน่ะคือเกิดสติอย่างนี้ถ้าระลึกบ่อยๆว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันก็เอามาเตือนได้ใช่ไหมคะเอามาเป็นเหมือนสติมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เราเป็นสร้างตัวตนใช่ไหมคะพอเราเลยรู้ว่าโอเคอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวนี่ครับกลับโต๊ะกับหลวงตาเลยจะกลับมาที่เดิมอีกแล้วกลับมาที่เดิมเลยฮะพูดตั้งหลายตั้งนานแล้วยังกลับมาที่เดิมโอเคค่ะคือมันก็เหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงอ่ะคุณก็มีธงอยู่ในใจธงนั้นถูกปักด้วยอัตตาตัวตนพูดผ่านไป2ชั่วโมงธงนั้นก็ไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเราพูดสัจธรรมความจริงให้ฟังแต่คุณก็ฟังเหมือนจะเอาวิธีเพื่อที่จะไปทำให้ถึงธงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสัจธรรมความจริงอะครับมันมีไว้ให้เห็นตามให้เห็นสัจธรรมความจริงแล้วใจอะเขาจะเห็นเขาเองแต่ของเราตอนนี้เรารู้แล้วอ๋อมันต้องเห็นจริงในด้วยใจนะเราก็จะปักธงไว้ที่เห็นจริงที่ใจแล้วทำยังไงให้เห็นจริงที่ใจเนี่ยที่คุณทำอยู่ตอนนี้แต่มันไม่ใช่มันก็คือการเห็นสัจธรรมความจริงในทุกขณะปัจจุบันส่วนผลของการเห็นจริงตามสัจธรรมนั้นเป็นเรื่องของใจใจเขาเรียนรู้เองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีธงแบบนั้นอ่ะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วเพราะมันมีอัตตาตัวตนซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราปักไว้แล้วมันก็จะเข้าอีหลอบเดิมเนาะการเห็นสัจธรรมความจริงตามจริงเนี่ยนั่นคือวิธีปฏิบัติว่าไอ้ความมีตัวตนมันไม่ได้มีอยู่จริง
ส่วนผลของมันเนี่ยความแจ้งในใจอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้เองอ๋อเออความไม่มีตัวตนที่เห็นแจ้งในใจอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นเองไม่ต้องหาธงปักให้ช่วยมันเป็นเองเพราะเมื่อไหร่เราปักไว้เมื่อไหร่อ่ะมันเริ่มมีตัวตนทันทีเพราะคนไปปักอะใครอ่ะเราต้องการให้มันแจ้งในใจหาวิธีทุกอย่างแต่ไม่ใช่มันเป็นแค่ว่าเห็นความจริงในทุกขณะปัจจุบันในใจเราต่างหากเหมือนจุดความสว่างขึ้นมาเนี่ยได้ความมืดมันก็หายไปเองไม่ต้องไปปักธงหรอกเอาสว่างแค่นี้ไม่ต้องแล้วหาทางที่ให้มันสว่างเท่านี้ไม่ต้องความสว่างมันเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปช่วยเพราะเมื่อไหร่ไปช่วยมันเนี่ยมันมีเราตั้งแต่แรก